สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงกว่านะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทานอาหารเช้ากันนะครับเฮ้ยมีอะไรด้วยคะฟุตสลัดเดี๋ยวเราค่อยมาหยิบนะคะเนี่ยถ้าใครเขาไม่ใจรักของจริงๆหันไปจะไม่ได้มองเห็นตรงนี้แล้วนะฟิวเดินผ่านอย่างเงี้ยรอน่ารู้ว่าฟิวแบบสังเกตทุกอย่างที่ไปทำกินนี่เลยนะอาหารเช้านะครับของเราในวันนี้นะฮะมีของให้ทานเลือกทานเยอะมากเลยนะพี่ฟิล์มเนาะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีก๋วยเตี๋ยวด้วยฝั่งนี้มีอะไรครับแม่พี่ฟิล์มเช้านี้ทานอะไรครับเนี่ยวันนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต่อด้วยขนมปังนะคะอร่อยอร่อยใช่ไหมหลังจากเราทานเสร็จเดี๋ยวเราไปไหนต่อลูกเดี๋ยวไปไหนครับฟิล์มไปดำน้ำอ๋อตอน8:40ใช่ไหมใช่ครับเตรียมขึ้นเรือนี่เลยนะอาหารเช้าวันนี้นะครับนี่นะน้องฟิล์มอร่อยไหมครับอร่อยไม่ได้ทานอะไรครับเช้านี้ก๋วยเตี๋ยวกับโจ๊กค่ะครับผมนะนี่เลยนะมาเดี๋ยวทานกันให้อิ่มนะครับทานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำล่องเรือกันนะครับบอกเลยว่าอาหารเช้าที่นี่อร่อยมากแล้วก็เด็ดมากนะครับจัดจานสวยแล้วก็สะอาดเนาะอร่อยด้วยครับผมอ่ะพร้อมไหมพร้อมลุยเดี๋ยวทานเสร็จไปไหนต่อตามดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เตรียมตัวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะวันนี้นะสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวมาตามดูกันนะฮะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยก็พีโอเคค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะตอนเช้านะคะวันนี้มาด้วยสีแดงนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทริปเกาะไมทอนนะคะเกาะพีพีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจุดแรกเนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะพีพีกันก่อนนะคะเกาะพีพีเราจะใช้เวลาการเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงกับ 20 นาทีนะคะแล้วก็22 วินาทีนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมนะคะชมอ่าวมาหยานะคะที่เขาเปิดใหม่นะคะตอนนี้บอกเลยว่าหาดทรายนิ่มนะคะแล้วก็เนียนกว่าหน้าหนูอีกนะคะแต่ต้องพาไปสัมผัสนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันดียังไงนะคะเขาปิดมาแล้วตรงนี้เนี่ย3 ปีนะคะแล้วก็เพิ่งมาเปิดปีนี้ปีแรกแล้วก็ตอนนี้นี่เข้าเดือนที่2นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมอ่าวมาหยานะคะบอกว่าเปิดใหม่หลังจากนั้นนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมนะคะนั่งเรือหางยาวค่ะบอกเลยว่าเรือหางยาวเนี่ยเป็นไฮไลท์ของเกาะพีพีอย่างนึงนะคะในอดีตเนี่ยเคยมีภาพยนตร์เรื่องนึงมาถ่ายนะคะเรื่องเจมส์บอนด์นะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะพาทุกท่านไปดำน้ำสโนว์คลิ่งดูปะการังสวยๆนะปะการังที่เกาะพีพีเนี่ยบอกเลยขึ้นชื่อมากนะคะในประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เป็นไฮไลท์นะที่ถ้าเกิดว่ามาภาคใต้แล้วเนี่ยต้องไปดำน้ำที่เกาะพีพีเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีปะการังไม่ว่าจะเป็นปลาเนโมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีนางเงือกด้วยนะคะน้องอาเบนดาชลิสาออฟดัมนะคะที่เป็นนางเงือกนะครับแต่งกายนะคะเช้านี้เราเดินทางกับบริษัทอะไรครับบริษัทอันดามันแพชชั่นนะคะที่เดิมเจ้าเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือไก่เสร็จสีแดงนะคะวันนี้พี่พิมครับหลังจากที่ฟังพี่สุดสวยโปรโมทขนาดนี้คาดหวังอะไรบ้างวันนี้คาดหวังว่ามันจะสวยเหมือนที่พี่เขาพูดนะคะลุกแล้วนะโอเคครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็เดินทางมาถึงท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือแล้วข้ามไปเกาะกันนะครับนี่เลยนะน้ำเขียวมากนี่ขนาดชายฝั่งนะแม่น้ำยังสีสวยนี้เนาะใช่ค่ะไปน้องฟิวพร้อมไหมครับพร้อมน้ำสีสวยมากเลยอ่ะเล่นเลยไหมไม่โดนถูกเดี๋ยวหนูจะขับคันนี้ไปขับคันนี้เหรอใช่ค่ะเราไปลำไหนครับเนี่ยลำใหญ่นั่นเปล่าใช่เปล่ามีหลายลำเฮ้ยนั่นบ้านลำหน้านะมันมีหลายลำอ่ะเฮ้ยที่นี่มันเป็นท่าจอดเรือเนาะใช่แล้วคือเรือลำใหญ่ๆเยอะมากเรือลำใหญ่มากใช่มีโต๊ะด้วยสะดวกสบายเลยนะค่ะข้างหลังเดี๋ยวเราสามารถไปนั่งกันได้นะใช่แต่ฟีว่าน่าจะแอบกระแทกเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรกินตรงนี้แหละหาอะไรกินได้ข่าวว่าเห็นข้าวพ่อเข้าเซเว่นมามีขนมของกินหรือเปล่าพ่อจะบอกว่าเวลานั่งเรือให้นั่งหลังเหรอใช่ครับเพราะว่าเวลาคลื่นกระแทกมันกระแทกหน้าท้ายมันต่ำแล้วมันก็จะแบบสบายหน่อยถ้าข้างหน้ามันจะเมาเราอยู่ข้างหลังไงเนี่ยเราอยู่ท้ายสุดแล้วแล้วก็ตรงน้ำอีกที่นึงแต่ว่าเรือคือดีมากทุกคนเป็นต่อแบบนี้เลยนะเรือลำใหญ่นะเราจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพกันก่อนออกเดินทางนะครับตรงนี้เป็นกฎของกรมเจ้าท่านะครับจะมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยแล้วเราก็จะได้เมคชัวร์ไปในตัวด้วยนะครับว่าเรือลำนี้นะครับมีเสื้อชูชีพเพียงพอให้สำหรับทุกท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวทุกท่านเองนะครับเดี๋ยวก่อนออกเดินทางนะครับเราจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพกันก่อนนิดนึงนะครับขอบคุณค่ะลูกอีกแล้วค่ะ
็อยู่ตรงกับเรือด้านบนบรรยากาศทั้งหมดยังดีมากเลยนะน้องเบลนะใช่ลมแรงมากเลยแต่ตัดผมนะคะโอ้โหเข้มจริงเข้มกว่าเกลือที่บ้านอีกเหรอเองแล้วปะไม่ใช่นะตอนนี้นะเราก็มาถึงปีเละลากูนแล้วนะครับที่ใครที่มาภูเก็ตนะชอบมาถ่ายรูปกันที่นี่มากๆนะครับใช่แล้วสวยมากเลยนะจริงโอเคครับสำหรับมุมนี้นะครับก็มาถ่ายรูปกันนะครับนี่เลยนะครับเฮ้ยพี่ฟิล์มมุมนี้สวยไหมลูกสวยเอาไปเลย10ดาวคนเขาจะมาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับใช่ไหมครับฟิล์มใช่ค่ะฟิวคาที่นี่เป็นไงบ้างก็สวยดีดูมีภูเขาเต็มหมดแล้วคือน้ำอ่ะสีสวยมากก็เหมือนตามในหนังที่เราดูอ่ะที่เขามาภูเก็ตนะคะก็จะเห็นเกาะตรงนี้กันใช่ไหมพ่อสวยมากเลยนะพอเห็นเป็นของจริงเดี๋ยวหนูจะยืนตรงกลางแล้วหนูก็ตู้เป็นนางเงือกไปเลยมันเป็นเหมือนภูเขาไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำใช่ครับเป็นหุบล้อมรอบเลยครับที่นี่เขามาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยฟิวต้องเที่ยวไปที่หัวเรือไหนเลยได้เขามานี่เขาต้องแอคกันยังไงฟิวจัดสักทีกลับไปอยู่กรุงเทพไหนท่าไหนท่าไหนมานี่แล้วเขาต้องแอคกันแบบไหนอ่ะนั่งหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเขาจะถ่ายตอนที่เป็นหัวเรือของเรือหางยาวใช่ไหมเขาก็จะข้ามตรงกลางข้างหลังก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบว่าภูเขาแบบนี้ใช่สวยเพราะว่าข้างล่างเราก็จะเห็นเป็นแบ็คกราวน์น้ำสีสวยอีกดีไปหมดนะคะเห็นว่าเรือลำไหนส่วนใหญ่เขาก็ถ่ายหัวเรือกันทั้งนั้นใช่ครับซิกเนเจอร์ธรรมดาที่ไหนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับที่ไหนเดี๋ยวมาตามดูกันครับค่ะจนถึงเรือลำใหญ่เลยโอ้โหน่าจะดำกว่ากางเกงนะโอ้แต่ว่าบรรยากาศดีนานๆทีจะได้มาเที่ยวภูเก็ตนะคะค่ะฟิวค่ะค่ะบรรยากาศดีมากเลยใช่น้ำใสมากต้องโดดแล้วปะใช่จะโดดแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่รอถ่ายกี้มาเลย
มันเขียวมรกตเนี่ยน้ำนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มบอกว่าบรรยากาศสุดชิลเลยนะครับใช่นอนบนเรือแล้วแบบต่างลมชิลๆได้กินน้ำทะเลนี่ได้กินน้ำทะเลกินน้ำทะเลเป็นยังไงเค็มเค็มใช่หรอเอาไม่เชื่อดมฮ่าสุดได้กินแต่กินเต่าพี่ฟิล์มพี่ทาแล้วอุ้ยทุกคนฟิล์มชอบมองเข้าไปแบบว่าใต้ตรงคนแบบนี้มากมันดูมีอะไรน้ำซอสเข้าไปอ่ะใช่จะไปที่ถ้ำใช่ค่ะเรือเข้าไปไหนครับอยู่รอบๆถ้ำโอ้โหโอเคครับผมได้ยินเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูถ้ำไวกิ้งนะครับอุ้ยเป็นเครื่องเล่นเหรอไม่ใช่ค่ะถ้ำไวกิ้งเครื่องเล่นไม่ใช่ครับก็ไวกิ้งไงนี่เลยนะครับเข้าห้ามเข้าใช่ครับนี่คือถ้ำไวกิ้งอันนี้เป็นถ้ำที่ทำสัมปทานรังนกนางแอ่นนะครับก็คือทำไวกิ้งนั่นเองนะครับที่นี่ห้ามเข้านะครับอ๋อก็คืออันนี้เขาก็ไปเก็บจากที่นี่ไปทำสก็อตใช่ก็เป็นสัมปทานรังนกนะครับอ๋อนั่นไงหลังนั้นทำไมอ่ะเห็นผมไหมไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าหนูไม่เคยเห็นอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำกันนะครับไปดำน้ำดูปลานะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีปลาแบบไหนบ้างใช่ค่ะรู้จักทุกชนิดเลยใช่ไหมรู้จักปลาดาวปลานิโมปลาการ์ตูนแค่นั้นแหละทุกชนิดหรอกนิโมกับปลาการ์ตูนทุกชนิดเลยปลาดอลลี่มีคนโป๊ปลาดอลลี่มาเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีแพดเดิลบอร์ดกับเรือคายักให้ด้วยก่อนที่เราจะเปียกเราต้องได้รูปสวยๆจากการเล่นแพดเดิลบอร์ดก่อนไปที่ไม่ก่อนต้องแย่ๆที่เราต้องนิ่งก่อนลงอะไรเลยคายักเนาะสองท่านไอ้ยักษ์หน่อยครับได้ไหมฟิลได้ไหมคะน้องฟิลตอนนี้เรากำลังจะลงไปดำน้ำกันใช่ไหมใช่ๆไม่เดือนค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมครับไปได้รูปยังอุ้ยเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มเล่นน้ำยังไงดำน้ำยังไงไม่หัวเปียกไม่ได้ได้เปล่าเดี๋ยวเราต้องไปริมน้อนกันนะค่ะใช่ไหมแม่ค่อยๆไปพี่เพลมาแล้วดำน้ำกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาแวะที่เกาะบีบีดอนนะเพื่อทานข้าวกันนะครับค่ะเที่ยงใช่ครับที่นี่บรรยากาศเป็นไงพี่เฟรมก็คือเป็นเกาะย่อมๆที่มีครบเกือบจะทุกอย่างใช่มีเบอร์เกอร์คิงมีแมคโดนัลด์มีเซเว่นอะประมาณนี้อันนี้หิวเดี๋ยวขึ้นขอกินเราไปทางไหนอ่ะเดินตามเขาเลย
รรยากาศดีมากเลยนะน้ำใสมากเลยนะพี่ติ๋มนะใช่ค่ะมองเห็นถึงแบบว่าเกือบถึงพื้นเลยครับ3 2 1โอเคนะตอนนี้พี่ติ๋มก็คือบอกว่าขึ้นกล่องมาแล้วหิวนะจะทานอะไรกันเนี่ยก็จะเป็นไอติมเผาฮะเนี่ยเขาจะเผาแบบไอติมเผาไอติมเผาใช่เดี๋ยวมาดูเลยนะครับสั่งกี่ชิ้นนะลูกยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวรอคิวอยู่ต่อคิวครับครึ่งนาทีนะคะน้องฟิวครับค่ะไอติมเผาเหรอลูกใช่ดูแบบว่าจะเอารสอะไรใส่นะหน้าตาก็จะแปลกอ่ะไอติมก็อารมณ์เหมือนไอติมทอดแต่เราไม่ทอดไงอ๋อมาเผาแทนใช่ใช่มันจะได้แบบยังเป็นรูปอยู่อ่าเป็นมัสเป็นรูปอย่างโอ้หอมมากอร่อยด้วยอร่อยด้วยนะครับย่าแน่นอนค่ะอร่อยค่ะอืมเป็นไงคะเอ้ยเขาทำอะไรเลยเขาบอกไม่ค้าด้วยนะไม่กล้าบอกครับรอเล่นเป็นไงแม่งน้องฟิวข้างนอกเป็นมาร์เมโล่หนึบหนึบปากเลยข้างในก็จะเป็นไอติมนี่ไงอ่าฮะอร่อยใช่ไหมให้แม่ชิมหน่อยลูกไอ้เขาห่อยังไงอะเนาะอืมจับช็อกโกแลตไหมอร่อยค่ะห่อยังไงอะคะถึงมันได้อย่างนี้ไม่บอกหรอกไม่น้องมาบอกแล้วบอกว่าให้บอกไงว่าเขารับได้ได้ปรับปรุงไงอร่อยครับอร่อยมากเลยครับมาที่นี่ลองแวะมาชิมกันดูนะครับอร่อยมากเลยนะครับแล้วพี่เบลต้องไปสั่งอะไรพี่อีกลูกทำไรเนี่ยเห็นไหมดูใส่สร้อยไปแล้วนี่ขอดูหน่อยค่ะดูบาร์บี้บ้างไปค่ะป่าว่าเออพ่อรู้ด้วยฟิล์มก็คือฟิล์มสั่งกำไรไว้จะแวะเพื่อนพาไปไปดูกันไม่ได้เงินไหนขอดูหน่อย okay. อันนี้เอาไปให้เพื่อนเหรอใช่นี่เป็นไงมาทะเลก็ต้องมีตัวของจะไปใช่ไหมใช่ก็มีหลายแบบเพื่อนมี 5-6 คนก็นั่นแหละค่ะคือกลุ่มฟิล์มอ่ะเป็นกลุ่มที่ว่ามีอะไรฝากกันได้ตลอดทั้งปีนะคะคือของขวัญปีใหม่ก็คือจะได้รอบกลุ่มเลยขยันเอามาให้กันบ้างฟิล์มอ่ะให้บ้างแล้วที่นี่มีของขายเยอะมากของขายเยอะมากมีทั้งแบบว่าร้านน้ำคาเฟ่เสื้อผ้านะคะกระเป๋าของทานต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยกลับไปภูเก็ตเนี้ยน่าจะไม่มีขายเช่นนั้นนะเอ็มไม่เคยเห็นคือตอนแรกฟิล์มก็มันเป็นขนมปังที่ไหนได้คือมันเมโล่ทุกคนแล้วมันอร่อยน่าทำทานมากนะคะที่เกาะพีพีดันนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะคะน้ำทะเลก็สวยมีบริการหลายอย่างนะคะร้านอาหารก็คือเยอะมากใช่ของกินแล้วก็ของฝากเนี่ยก็เยอะด้วยใช่ค่ะนี่ฟิวก็ได้ของฝากกันมาด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าหลังจากขึ้นเรือแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะค่ะทริปนี้เป็นไงสนุกไหมลูกสนุกค่ะโอเคครับผมไปงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนะครับ let's goโอเคนั่นแหละไม่กังวลตอนนี้เรามาถึงอ่าวมายาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือขึ้นไปนะครับแล้วก็เดินเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงนะครับพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วจ้าครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงอ่าวมายาแล้วนะครับเราขึ้นเกาะมาแล้วนะครับคือมองไปเมื่อกี้แวบนึงอ่ะคือสวยมากเลยนะใช่น้ำใสมากนะครับว้าวพร้อมมั้ยครับทุกคนพร้อมไปดูเฉยๆนะไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่ให้ลงไปเล่นนะครับค่ะแต่ว่าสวยจริงนะสวยมากเลยเออเขาชูมาอย่างนะไปถอดรองเท้าก่อนนะครับใช่ก่อนเดินลงไปที่นี่มีข้อปฏิบัติด้วยนะครับในการท่องเที่ยวนะครับนี่เลยห้างเก็บปะการังห้างที่นำไปใช้ชิ้นกันแดดทางนี้ก็พยายามให้อาหารครับผมตอนนี้นะเราก็ได้มาสัมผัสอ่าวมายาแล้วนะครับค่ะคือทรายละเอียดมากใช่เหมือนแป้งเลยอ่ะแม่ใช่ดูอันนี้ทรายใช่ไหมแป้งโกกิคุกแล้วทอดเลยทรายเขาละเอียดมากแล้วก็น้ำใสนะครับอากาศดีมากนะครับใช่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดนี่ข้างหลังก็เห็นแล้ว Welcome to Maya สวยจริงสวยจริงนะครับใช่คุ้มค่ากับการมาเลยนะแม่เนาะใช่ฮะมองไปทางไหนก็คือสีน้ำสวยมากแบบเป็นชั้นๆเลยอ่ะคือหาดทรายเขาอ่ะสะอาดมากเลยนะใช่ครับนิ่มมากเลยอ่ะเตรียมตัวถ่ายรูปไปเดี๋ยวก็ปล่อยพี่ฟิล์มน้องฟิวถ่ายรูปกันนะครับแม่ค่ะเขาเรียกน้องเขาละสวยนะพ่อมองว่าที่นี่สวยมากเลยครับแม่ใช่ดู
โซนนี้นะสวยมากๆนะครับเหมาะการมาถ่ายรูปมากเลยนะครับน้องฟิลที่นี่สวยไหมลูกสวยบรรยากาศดีด้วยเนาะใช่หาดทรายนิ่มละเอียดมากนะครับแล้วก็น้ำใสมากเลยนะและที่นี่นะคะอ่าวมายาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยนะที่น่ามาเที่ยวมากๆเพราะว่าใช่ค่ะบรรยากาศดีนะคะน้ำใสแล้วก็ลมพัดแบบสบายมากใช่แล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะด้วยใช่ค่ะฟิล พ่อแม่นะคะได้รูปกลับไปทุกคนเลยใช่และอีกอย่างนะหาดทรายขาวมากสะอาดมากจริงใช่แล้วก็ทรายนิ่มมากนะคะอย่างที่บอกค่ะใช่แล้วไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆเลยละกันนะครับได้ค่ะเดินริมหาดกันคนมาเยอะมากเลยนะใช่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ให้เล่นน้ำใช่เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่หลังจากปิดไป3ปีนะคะนี่ก็คือเปิดตั้งแต่มกราคมนี่เดือนกุมภาก็เปิดได้2เดือนก็คือว่าสวยมากโอ้โหนี่บรรยากาศโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิลป่าตอนเดินมาก็คือลึกล้ำมากแต่ว่าบรรยากาศดีเหมือนกันด้านในค่ะจากท่าเรือเดินเข้ามาเนี่ยเขาทำทางเดินมาคือดีมากเลยนะใช่เดินเรื่อยๆเดินสบายค่ะเขามีสแน็คบาร์ด้านในขายด้วยนะคะบรรยากาศดีเนี่ยทะเลแบบเขียวพี่เขาเดินเคี้ยวอยู่นะพลังใบเลยใช่ไม่เห็นอยู่กึบๆเลยแน่นอนก็ตั้งแต่ถูกตรงไหนก็พลังใบกันหมดเลยนะคะเย่เย่ที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะพอสมควรเลยนะใช่ค่ะคือดีอ่ะสวยนะครับที่นี่สวยมากเลยนะค่ะที่นี่ชอบไปที่ได้รูปเยอะกระโดดได้ไหมตรงนี้กระโดดได้ไหมหนึ่งสองสามกระโดดไม่ขึ้นอุ้ยแม่บอกกระโดดไม่ขึ้นเหมือนเรากินเยอะมาทั้งวันเลยนะอะไรกันครับเนี่ยขออีกทีหนึ่งสองสามว้าวไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นสักคนเลยเหมือนตั้งแต่มาภูเก็ตทริปบางคือเน้นทานไงกินอย่างเดียวเลยครับผมโอเคนะสำหรับอ่าวมะหยาวันนี้ก็ประทับใจมากเลยนะค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนรู้สึกไงบ้างชอบบรรยากาศใช่บรรยากาศดีนะคะคือคุ้มมากที่ได้มาขอบคุณแล้วยิ่งเขาเพิ่งเปิดใหม่ด้วยในปีนี้ถือว่าคุ้มนะคะได้เห็นอะไรสวยๆวิวดีๆแบบนี้ใช่น้ำใสน้ำสะอาดอ่ะใช่แล้วก็ตัวทรายเขาละเอียดมากเลยนะแม่นะใช่ค่ะก็มากันแล้วนะครับก็ทำตามกฎกันด้วยละกันนะครับเขาบอกว่าลงไปได้ห้ามเกินหัวเข่านะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดนะครับกลัวธรรมชาติเนี่ยบอบช้ำว่างั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดื่มทานอะไรก็แล้วแต่นะครับขยะเอาไปทิ้งให้เป็นที่ด้วยอย่ามาทิ้งหน้าหาดนะครับไม่ดีนะครับนะถือว่าฝากไว้ด้วยละกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปขึ้นเรือกันแล้วหลังจากนี้ทำอะไรกันต่อเดี๋ยวมาตามดูกันด้วยนะครับโอเคไป Let's go ตอนนี้นะครับพวกเราก็ขึ้นมาบนเรือแล้วเนาะรู้สึกไงบ้างวันนี้ร้อนอบอ้าวนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะนั่งเรือนะครับกลับเข้าไปที่เมืองแล้วเดี๋ยวไปทานอาหารกันนะครับทานอาหารเสร็จปุ๊บกลับเข้าโรงแรมแล้วก็พักผ่อนนะครับก็คือหมดทริป1วันของเราในวันนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากอ่ะโอเคใช่มั้ยโอเคพี่ฟิล์มคือชอบใช่มั้ยลูกชอบสนุกใช่มั้ยคะใช่ค่ะไม่เดือดหรอครับสนุกค่ะนี่ดูนั่งเล่นโอ้โหอุ๊ยปลาโอ้ฟิล์มแม่ตัวอุ๊ยปลาแม่นั่งด้วยน้ำใสเห็นตัวปลาเลยเห็นมั้ยเขาบอกว่าที่นี่ถ้าโชคดีอาจจะเจอโลมานะครับใช่ไม่มีบอกฟิล์มหนาวหรอกก็อากาศมันหนาวนั่นหรือเปล่าคีบคีบฉลามหรอตอนนี้คือฝันแบบลมๆแรงๆมากว่าเราจะเจอโลมาจะอยากเห็นนะทุกคนเรียกโลมาต้องเรียกไงลูกโลมาต้องเป่ามันหรือเปล่ามาเลียพ่อดูว่าพี่ว่าไหมโลมาหรือหมูนะคะถ้าเปล่าเราออกมาจริงนี่ฮะดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะครับนี่ก็คือแบบเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่แบบมาเราต้องได้ดูนะแม่นะสวยนะที่นี่เขาสวยไหมมันเป็นไฮไลท์ที่แบบสวยมากเลยนะครับพระอาทิตย์ตกยามเย็นปกติพระอาทิตย์ไม่ตกตอนเช้ามันขึ้นไงมันขึ้นเหรอเอ้าก็บอกว่าที่ตกยามเย็นมันก็ไม่ตกตอนเช้าหนูก็ไม่ได้บอกว่ามันตกตอนเช้าพ่อก็ยามเย็นไงโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับฟังเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็คือกำลังเตรียมกลับนะคะก็อีกไม่กี่นาทีแล้ว
ที่ภูเก็ตใช่ค่ะทริปนี้บอกเลยว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราประทับใจกันเยอะมากๆครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดลาวัยนะครับวันนี้เราจะมาทานซีฟู้ดกันนะครับนี่เลยนะปูนะครับปูนะครับกล้าถือไหมไม่กล้าถือเป็นเลยนะเนี่ยกุ้งมังกรก็ครับกุ้งมังกร74นะคะแล้วมันนี่7แสงที่ไหนฮะมันนี่7แสงค่ะพี่บีมเป็นไงที่นี่ของสดเท่านั้นเลยนะครับใช่รู้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใหญ่มากแล้วโน่นแม่กระเจ๋าพี่รอละ500ก็ไม่แพงนะครับตัวนี้2โลหูกั้งเป็นเต็มที่บีมมาดูแล้วลูกอยู่แถวนี้ยังใส่ได้เดินกินกันทุกวันเลยแม่อันนี้เป็นๆ เลยนะทำไมเสือเป็นๆ เลยโอ้โหกุ้งมังกรข้างในกุ้งเจ็ดสีใช่ไหมแค่พี่นุ๊กวันนี้เราจะมาทานที่ร้านไหนเราจะมากินร้านมุกมณีกันครับร้านนี้ดียังไงร้านนี้ได้มิชลินด้วยได้มิชลินไกด์ของภูเก็ตของจังหวัดภูเก็ตนั้นอาหารทะเลต้องสดต้องเด็ดแน่นอนมาเราเข้าไปกินกันดีกว่าวันนี้เลยนะครับมุกมณีใช่วันนี้เดี๋ยวเรามาทานซีฟู้ดที่นี่พี่บีมสดแน่นอนนะครับคนเยอะด้วยแปลว่าต้องอร่อยจริงแถมได้มิชลินไกด์ด้วยจัดไปครับผมหอยนางล่มโอเคครับผมหอยนางล่มเลือกเครื่องนะครับดูเป็นไงเป็นไงคะสดมากนี่มีใส่ตัวแบบว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยกึบกึบอร่อยใช่ไหมของสดยิ่งใส่น้ำจิ้มไปยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บทุกคนครับผมนะก็คือตอนแรกที่เราเดินมาใช่ไหมเราจะเห็นอาหารสดอยู่ฝั่งนึงนะครับเราก็ไปถามจากฝั่งโน้นแล้วก็เอามาให้ฝั่งที่ห้ามนะครับนะครับทางร้านทำให้นะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเราพอเสร็จทุกตอนประมาณนะครับก็ถือว่าดีมากนะเราได้ทานของสดนะเนื้อแน่นเลยใช่ไหมครับพี่มันอ่า
เสือนำเนื้อแน่นๆอร่อยเป็นไงบ้างลูกเปี๊ยกเนื้อแน่นมากตอนนี้นะคะปลาหมึกก็มาเสิร์ฟอีกแล้วแม่นี่ใช่ไข่ปลาหมึกปะใช่ค่ะโอ้มีทั้งปลาหมึกแล้วก็ไข่ปลาหมึกเลยน่าทานมากเลยแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะบอกเลยว่าทริปวันนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะคะค่ะมีการนั่งเรือไปเล่นน้ำนะคะได้มุมหรือว่าวิวอะไรเงี้ยสวยๆกลับมาเยอะมากนะคะแล้วก็เอาบรรยากาศเนี่ยกลับมาให้ทุกคนได้ดูบอกเลยว่าดีมากนะคะใช่ค่ะแล้วก็อาหารที่ทานเนี่ยอร่อยด้วยอร่อยทุกอย่าง